199มีกุ้งมีเนื้อนำเข้ามีออสเตรเลียบีฟมีเสือร้องไห้มีเนื้อสันคออร่อยอยากลองให้199ได้กินเนื้อวัวคือฟินแล้วเช้านะคะเพื่อที่จะมาอาบน้ำแต่งหน้าทำผมนะคะแล้วก็มาที่สวนดอกไม้นะคะมาถ่ายรูปค่ะวันนี้เรามีเป้าหมายนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันนะคะเพื่อที่จะไปทำแอดนิวยูนะคะไม่รู้ว่าคลิปออกตอนที่ออกเนี่ยพรีออเดอร์เปิดหรือยังหรือว่าเปิดขายหรือยังเหมือนกันน่าจะเปิดแล้วนะก็ฝากติดตามนะคะ ig.newyou.thailand นะคะแล้วก็เพจ New You นะคะทุกคนก็เดี๋ยวถ่ายรูปกันนะคะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราไปกินบุฟเฟ่ต์ดีกว่าเบื้องหลังนี่นี่นะใช่อะไรเอ่ยถ่ายยากกว่าคนถ่ายผีเสื้อค่ะไปเฮ้ยเราไปหอยมากินกาแฟกันดีกว่าไม่ผสมนมใช่ไหมคะต้องออกค่ะมีกาแฟต้มตาน่ารักน่ารักมันก็เป็นเรื่องของความบังเอิญและเป็นเรื่องของโชคชะตาที่ตอนแรกเราบอกว่าเราจะไปกินอีกร้านหนึ่งแต่พอดีว่าเราแวะมากินกาแฟตรงนี้ตรงร้าน The Varistro Asian Style แล้วเราก็บังเอิญเห็นว่าข้างๆอ่ะมีร้านเนื้อหอมซึ่งดูแบบดูดีมากเราก็เลยลองดูไหมเพื่อนเป็นบุฟเฟ่ที่199มีกุ้งมีเนื้อนำเข้ามีออสเตรเลียบีฟมีเสือร้องไห้มีเนื้อสันคอมีหมูน้ำจิ้มมีหลายแบบทุกคนจะพาไปดูปังนี่ค่ะเราเข้ามายังไงเราเริ่มจากยังไงดีมาดูอันนี้ก่อนเลยค่ะพี่เพื่อนอันนี้คือโอเด้งอยากกินมากเฮ้ยอันนี้คือไม่เคยเห็นร้านบุฟเฟ่ที่มีโอเด้งแล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นเนยเดือดกระทะร้อนนะทุกคนกับหมูเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเว้ยไข่หมึก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 เป็นพวงเลยโอ้โหโอ้โหเอาแล้วไม่ได้เลยไข่หมึกเพื่อนมันมีไข่หมึกอ่ะแบบไซส์กลางประมาณแบบ50กิโลนี่ตรงนี้มีเป็นอะไรอ่ะหมูสไลด์ให้เราสามารถตัดได้แล้วก็เป็นสูตรหักนะคะก็คือว่าช่วงนี้หมูก็จะพยายามหักมากขึ้นแต่ไม่ได้เน้นหักนะพยายามกินหักมากขึ้นไฮไลท์ของร้านนี้ค่ะเพื่อนนั่นก็คือเนื้อนำออสเตรเลียบีฟเสือร้องไห้เนื้อสันคอรับเนื้อได้ครั้งละ4ถาดแต่ลูกค้าสามารถรับได้เรื่อยๆนะคะก็คือมาครั้งนึงให้4ถาดเอา4ถาดค่ะขอบคุณค่ะนี่เจ๊199มีเนื้อออสเตรเลียสไลด์ด้วยตัวสั้นคือเขาสไลด์สดเลยดูน่ากินเนื้อ3ชั้น อันนี้อร่อยมากชีวิตเราก็ต้องการแค่นี้แหละคุณผู้ชมว่าเราเดินกลับมาแล้วเราจะต้องพูดกับทุกคนตรงๆว่าด้วยความที่เป็นมารยาทของเราก่อนที่เราจะมาถ่ายคลิปเราเลยโทรขออนุญาตถ่ายทันใช่ซึ่งพอเขารู้ว่าเป็นเราแล้วก็ให้พบเจอกับสเตชันของเรานี่
ค่ะคือภาพปกที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่หน้าปกนะคะต้องขอขอบคุณพี่ที่เขาเตรียมให้แต่นี่ก็คือเนื้อที่เราไปรับไม่ได้คาดหวังว่าเขาคือจะให้ผมมาขออนุญาตเขาเราแค่โทรมาบอกว่าคือตอนกินขออนุญาตยกกล้องขึ้นมาถ่ายได้ไหมคะเขาก็ถามว่าจากช่องอะไรคะก็บอกว่าจริงๆเขาบอกว่าน่าจะจริงของจริงเหรอก็เลยตามนั้นเลยค่ะใช่กินกินปะกินเลยครับข้าวด้วยกันไหมมาเรามากินด้วยกันดีกว่านะคะก็ในฐานะที่เจ้าของร้านเขาอุตส่าห์ตัดเตรียมให้เราขนาดนี้แล้วเราก็จะบอกทุกคนว่าอย่าไปกลัวต้องพูดตรงๆอันนี้เทคนิคของโมนะไม่รู้ว่ามันอาจจะไม่เวิร์กกับเพื่อนๆหรือว่ามันอาจจะเวิร์กก็ไม่รู้แต่ว่าแชร์ให้ฟังว่าตลอด10เดือนที่ผ่านมาโมไม่กลัวการกินมันโมไม่กลัวการกินเค็มกลัวอย่างเดียวกลัวเธอไม่รักกลัวไม่อร่อยนี่กินเลยอันนี้พูดจริงๆกินเลยอย่าให้ตัวเองรู้สึกโหยว่าแบบอุ๊ยฉันอยากกินไม่งั้นมันจะตะบะแตกคืออย่ากินเลยกินเลยแต่ว่าต้องถามตัวเองตลอดเวลาว่าอิ่มหรือยังพอหรือยังอย่ายัดแค่นั้นแล้วก็อุ๊ยเนยเดือดอุ๊ยเนยเดือดเดือดกระทะร้อนขอเขาใส่กุ้งก่อนเลยนะมุกไม่เนื้อแต่ว่าอยากกินกุ้งไม่ต้องกลัวว่าแบบเอ้ยมันจะแบบมันแค่กินแล้วก็แบบถามตัวเองว่าอิ่มหรือยังแล้วก็กินให้เป็นเวลาคือกิน2ช่วงช่วงกี่โมงบ้างคะ10โมงถึงเที่ยงกับอีกช่วงนึงคือ4โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งตอนนี้กี่โมงตอนนี้คือ5โมงครึ่งเห็นไหมแล้วมันจะเป็นรูทีนเว้ยแล้วเราอ่ะจะชินกับการกินแบบนี้โอ้ยแค่นี้ก็น่ากินแล้วอุ๊ยหอมมากเลยอ่ะกระทะเขาหอมมากเลยอ่ะโอ้โหใส่ไปก่อนอื้อไปพอจะพอหิวไหมหิวโอ้โหโอ้โหแม่เจ้าเวยหย่อนลงไปเพิ่มเนยลงไปอีกค่ะเข้าใจไหมคะน้ำจิ้มมีน้ำจิ้ม6อย่างจิ้มอะไรบ้างเนี่ยชิมซิอันนี้น่าจะสุกี้ไหมสุกี้อร่อยอันนี้ซีฟู้ดเปรี้ยวเปรี้ยวอันนี้ผสมปะซีฟู้ดอีกแบบนึงอันนี้เหมือนซีฟู้ดน้ำจิ้มหมึกย่างอันนี้อะไรอ่ะนี่กับไข่หมึกแน่เลยพริกไทยดำอันนี้แจ่วพริกไทยดำน้ำจิ้มอ่ะจะไม่เหมือนที่อื่นมันจะไม่มีน้ำจิ้มหมูกระทะแต่น้ำจิ้มที่นี่เผ็ดแซ่บแซ่บมากถ้าชอบคุณโมชอบสุกี้ซีฟู้ดแล้วก็แจ่วอุ้ยเนื้อข้างล่างมันต้องอร่อยแน่ๆอุ้ยอันนี้กินได้ก่อนเลยเนี่ยยกไหมโอ้ชิมนะชิมโชว์ชิมจิ้มแจ่วอ่ะเป็นไงโอ้โหกินเปล่ากินเปล่าอร่อยจนอยากลองเมื่อเราเจ้าข้าวได้กินเนื้อวัวกูกินแล้วเนื้อวัวหอมเนยมากโอ้โหให้ชิมจิ้มอะไรจิ้มสุกี้แล้วกันสุกี้อ่ะน่ากินปะน่ากินข้างหลังมีไข่แผ่นนึงโอ้เป็นไงล่ะชิมร้อนไข่หมึกมีชุบกับไข่แดงไปค่ะไข่หมึกชิ้นใหญ่มากอ่ะโอ้โหเขามีนี่ด้วยนะอันนี้คือซุปหม่าล่าเหมาะกับอันนี้มากเลยรู้ป่ะสันคอเหรอนี่มีออสเตรเลียเข้าไปสะดุ้งสะดุ้งเลยอันนี้ต้องจิ้มสุกี้อ่ะน้ำสวกเป็นไงคุณผู้ชมคะดิฉันไม่สามารถที่จะบรรยายได้แล้วให้สีหน้าของดิฉันเป็นคำตอบละกันเนื้อวัวฉ่ำมากดีจนเรากินไปแล้วเราลืมไปเลยว่าเราลืมกดน้ำค่าน้ำแยกนะคะ29บาทแต่ถ้าอยากกินไอติมด้วยก็เป็นน้ำบวกขนม39 39อุ้ยดูนี่ Oh my gosh What is it อุ้ยทุกคนดูนี่คืออะไรกุ้งโชว์ครับโชว์ครับโชว์พาวขอโชว์พาวหน่อยครับ
ดยเดยไม่ต้องพูดเยอะละเดยยายพิมพ์สีว่ามันน่ากินหรือเปล่าโอ้โหไม่น่ากินตรงไหนเอาปากกามาวงเอาปืนมายิงดูดูไม่น่ากินหรือเปล่าไข่หมูนี่ชิ้นใหญ่มากเลยเนาะพี่เนี่ยใหญ่กินใหญ่แบบตกใจอ่ะถ้าไปตลาดนี้มีอันละ50-60อ่ะถ้าตอนนี้ก็คือเนี่ยครับคิดดูว่าคุณโมจิโกะเขาทุ่มเทขนาดไหนเพื่อพวกคุณนะครับอยากให้คนดูรู้สึกว่าได้กินด้วยไข่หนึบหนึบหนุบมากไข่หนึบหนึบมากหนุบมากงามงามคลิปนี้ยาวแน่ๆ3ชั้นคั่วเนยไข่คนโอ้ยเนยอะไรเปิดไม่ใช่เนื้อหรอเนื้อ3ชั้นเนอะใส่ไปก่อนเลยเนยต้องให้เพื่อนต่อเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วกว่านี้ค่ะกินมากมากอยู่บ้านก็ทำได้นะคะถ้าดูคลิปนี้แล้วอยากกินอ่ะจะใช้ปูอัดใช้ไส้กรอกใช้3ชั้นก็ได้หมดค่ะถ้ามีข้าวลงไปผัดแล้วใส่ซอสโชยุนี่อร่อยละจริงไหนๆก็ไหนๆแล้วกระทะมันมีที่ว่างอ่ะพี่ไปดูป่ะโอ้โหโอ้ไข่ข้นน่ะจับเคลือบอ่ะนี่ดูดิไข่เคลือบชนชิงบังเนื้อหอมไข่มันแล้วความสุกเนื้อแบบกำลังดีนุ่มๆเลยมาขอเวลากินก่อนละกันคลิปนี้ยาวมากแล้วนะเดี๋ยวกินตัดจะด่านะคะขอกินข้าวแป๊บนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรกินเสร็จแล้วค่ะอิ่มอิ่มแล้วค่ะกินไปครึ่งชั่วโมงอิ่มแล้วค่ะพอแล้วนะคะก็อร่อยปะอร่อยมากอะไรอร่อยเนื้ออร่อยชุ่มอร่อยเนื้อ3ชั้นเนื้อเสือร้องไห้อ่ะเพราะว่ามันคุ้มเพราะเท่าของเยอะมากเลยของเยอะแล้วก็มีโอเด้งที่ยังไม่ได้กินแต่ว่าอิ่มก่อนใช่ใครเคยมากินที่นี่ก็รีวิวโอเด้งกับไอติมให้หน่อยนะคะว่าอร่อยเปล่าส่วนเมนูที่แนะนำจริงๆนะคือเนื้อคั่วเนยไข่ข้นเอออร่อยมากมันแล้วมันหอมมากมันแบบใส่เนยลงไปด้วยนะใส่เนยลงไปด้วยคือกระทะเขาว่าทำให้ไข่มันหอมอ่ะกลิ่นหอมของกระทะร้อนนะทุกคนมันคือกระทะร้อนเนยเดือดจริงๆอ่ะเนี่ยโกรธไหมว่าอะไรอร่อยสุดระดับหนึ่งด้วยความรวดเร็วด้วยเสียงเบาๆด้วย1 2 3เนื้อ3ชั้นเนื้อนั่นแหละโอเคระดับ2 1 2 3ไข่หมึกไข่หมึกไข่หมึกมันหนึบมากอันดับ3 1 2 3กุ้ง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 ไซดีเออโอเคแล้วค่ะทุกคนนั่นค่ะก็จบแล้วค่ะคลิปนี้ค่ะฝากติดตามนิวยูด้วยนะคะที่นิวยูดอทไทยแลนด์ค่ะเขาจะปิดก็พออย่างนี้นั่นแหละสำหรับวันนี้ค่ะฝากติดตามด้วยค่ะเดี๋ยวโมจะทำคลิปนะคะแยกเฉพาะพิเศษเรื่องการกินของโมนะคะแล้วก็วิธีการเป็นนิวยูของโมนะคะให้เพื่อนๆฟังว่าเป็นยังไงมาแชร์เคล็ดลับกันนะคะก็รอดูคลิปได้เลยนะคะใครมีคำถามอะไรลิสต์ไว้ด้านล่างด่วนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งบลา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 ไปพรุ่งนี้ไปกินข้าวกันใหม่เป็นไปเลยค่ะทุกคนเป็นไรไม่อยู่